สบายดีนี่อาจารย์น้อยได้ของต้นของฝากอีกแล้วอาจารย์น้อยในมันเนี่ยมันด้านแล้วหมักแตง2 หน่วยแล้วก็หมักมังกร2 หน่วยแล้วก็เผือกเจ้าเผือกมัน3 โล 4 โลบอกเผือกเนี่ยอาจารย์น้อยขอบใจหลายเด้อพี่น้องเอาของต้นของฝากมาเอาไปให้อาจารย์น้อยกับเจ้าอาจารย์น้อยมากินเผื่อกินมันแล้วก็เจ้ามาต้อนอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยได้สิอาจารย์น้อยก็สิขนมแล้วแบบนี้เผ็ดมันเผ็ดเผือกเผ็ดขนมกินแซ่บแล้วอาจารย์น้อยเสร็จมันกินเผ็ดน้ำหวานบ่หรือว่าสังขยากินก็ได้แซ่บเจ้า1 มื้อ 1 อย่าง1 เผือก1 มันแซ่บหลายจะน้อยมาปรับแปลงให้น้ำหวานให้น้ำตาลลดนิดหน่อยเสียไปเลยเจ้าวัวขันไผ่กินมันกินเผือกผิวดีผิวงามแล้วเจ้าแบบสุขภาพแข็งแรงดีอีกแบบว่าบ่จอยบ่ผอมนะคะตื้อขึ้นได้นึงงามแบบขันไผ่กินเผือกแบบว่ามันแบบสุขภาพมันแข็งแรงเพื่อจะน้อยน้อยจะน้อยมากินเผือกกินมันเพราะว่ามันกินแล้วแบบมันอิ่มท้องนะจะน้อยหมักหลายหมักเผือกหมักมันแซ่บจะน้อยแซ่บเป็นมันเนี่ยจะเห็ดกินเห็ดเผือกแซ่บหลายเผือกอาจจะน้อยหมักเห็ดน้ำหวานรอ1 ละล้านรอเห็ดน้ำหวานนั่นหวานนี่แซ่บจะน้อยหมักเห็ดหมักหวานในการขั้นไปกินมันละกะแบบข้าวบดธรรมดาก็ได้หรือว่าต้องใส่น้ำตาลก็ได้หรือว่าต้มซุปอย่างไรนะแซ่บแทนจะจะน้อยตัวได้แก้ขั้นไผ่มากสุดของอาจารย์น้อยขอติดตามเด้ออย่าลืมติดตามอาจารย์น้อยลองเห็ดลองเด้อขั้นไผ่มากเด้อเด้อโอเค thank you for watching bye